ข้ามเรือน้ำเรือนะครับครับนี่เป็นทางรอบทางแรกจะมีสะพานเก่าๆที่ต้องมาดูนะครับตรงนั้นคือถ้าไปกินหัวทำรักรอบมันแอบนะครับแต่ในถ้ำที่มีภาพเกียนสีโบราณอายุมากกว่า300-400ปีไว้กับคุณสักเราจีนเรือไวกิ้งซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไวกิ้งนั่นเองแต่ตั้งแต่เดือนมกราคมก็จะมีนกแอบนะครับจำนวนมากมายทีเดียวซึ่งมีโดยเฉพาะแถบไซบีเรียประเทศจีนเข้ามาอาศัยกำลังทำแบบนี้และการเข้าชมเข้าไปกินนั้นจะต้องนั่นที่จีนไม่ก็ได้ไหนSighting a Viking ship in the past, and there are over 300